็นวันเสาร์ต้นเดือนกันยายนวันที่3กันยายน เป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเนคขมะบารมีและอธิษฐานอยู่ในสันชิกะทุดงอันเป็นทุดงข้อที่13ท่านทั้งหลายเข้ามาบวชเนคขมะภาวนาทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เก่าผู้ที่เคยได้ถือปฏิบัติมาแล้วและผู้มาใหม่มาอธิษฐานจิตเพื่อบวชด้วยกรณียกิจใดๆก็ตามถือว่าเราได้มาบำเพ็ญเนคขมะบารมีณจุดนี้เราได้ทราบว่าวัดสังฆทานอันหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ประกอบและก่อตั้งให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายดังนั้นก็ขอทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยการที่เราได้เข้ามาถือปฏิบัติธรรมบัดนี้อยู่ในภาคปฏิบัติภาคการสร้างบุญมากำหนดจิตเพื่อให้รู้วาระหรือว่ารู้กายรู้ใจก็จงตั้งจิตอธิษฐานให้กุศลผลบุญที่เราได้ประกอบได้กระทำนี้บูชาคุณบุรพาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีคุณูปการให้ความสะดวกให้ความสบายในการถือปฏิบัติแก่เราหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ละสังขารไปแล้วเป็นปีที่4ที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วหลวงปู่สังวาลเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกิตติปุญโญกตปุญโญซึ่งได้ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเกิดผลผ่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาจนกระทั่งถึงพวกเราได้มีสถานที่ถือปฏิบัติธรรมกันณบัดนี้ดังนั้นกุศลผลบุญใดๆที่เราได้ประกอบและกระทำมาแล้วนี้เราแผ่เมตตาจิตและอุทิศบูชาคุณบุรพาจารย์ที่กล่าวมาแล้วนั้นก็จะเป็นกุศลอย่างสูงบัดนี้อยู่ในเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมเราได้อธิษฐานการภาวนาไปแล้ว ด้วยการกล่าวเป็นภาษาไทยว่า ข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการงาน
ภาวนาก็ยังให้เกิดให้มียังคุณธรรมยังบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในตัวเรานะครับพระเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมก็คือน้อมบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรม คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระอริยสงฆ์ด้วยการปฏิบัติตามนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลใดมาปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของเราตถาคตบุคคลนั้น ย่อมเข้าถึงธรรมด้วยตนเองตถาคตชอบใจและพอใจเพราะเป็นเหตุให้บุคคลผู้ถือประพฤติปฏิบัติเข้าถึงธรรมบุคคลใดมาสักการะบูชาตถาคตด้วยอามิตรจะเป็นดอกไม้ของหอม หรือของต่างๆการบูชาอย่างนั้นยังไม่เข้าถึงปัญญาแต่การประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของตถาคตย่อมยังบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงปัญญาเข้าถึงความรู้ดังนั้น ข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมนะเข้าสู่ในการบูชาพระรัตนตรัยอันอุดมสั่งสมทัสสะบารมีธรรมคำว่าสั่งสมก็คือเพิ่มพูนเริ่มปฏิบัติแล้วก็ไต่ไปตั้งแต่ฐานบารมี ด้วยการบริจาคสิ่งของอันเป็นสิ่งใดคนเรามีความพร้อม และเสียสละเอื้ออาทรบริจาคกันอยู่ตลอดมา เพราะได้รับการหล่อหลอมจากพุทธธรรมทำให้จิตใจอบอ้อมอารีสืบมาดังนั้นทานบารมีเราได้บริจาคเราได้กระทำมาศีลบารมีคือการมาถือศีลทีนี้เข้ามาประพฤติกายวาจาของตนให้เรียบร้อย การให้ทานนั้นนอกอยู่ข้างนอกนำสิ่งของต่างๆมาเพื่อบริจาคส่วนศีลที่เจ้าจะต้องมาบำเพ็ญในศีลบารมีก็มาประพฤติมากำหนดกายวาจาของตนให้อยู่ในกรอบด้วยข้อห้าม 5 ประการอันเป็นนิจศีลข้อห้าม8 ประการอันเป็นศีลอุโบสถหรือศีลแปดที่อุบาสกอุบาสิกามาบวชเนกขัมมะภาวนารักษาต่อจากนั้นก็เนกขัมมะบารมีการที่เราได้มาถือบวช นี่ก็ถือว่าได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีในชั้นต้นบวชถือศีล8บวชถือศีล10ก็เป็นสามเณรบวชถือศีล227ก็เป็นพระภิกษุอยู่ในเนกขัมมะ บารมีแล้วทีนี้อีกบารมี อีก 4 ประการ
อธิษฐานบารมีตั้งจิตอธิษฐานที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเพื่ออธิษฐานกรรมฐานด้วยภาษาไทยดังที่ได้กล่าวอยู่นี้นี่เรียกว่าอธิษฐานตั้งจิตให้เจาะจงลงที่ใดที่หนึ่งเมื่อมีอธิษฐานบารมีปรากฏความจริงใจความจริงจังคือสัจจะก็จะค่อยๆฉายแสงขึ้นเป็นสัจจะบารมีเข้ามาสนับสนุนจากนั้นวิริยะความภาคเพียรพยายามเพื่อจะให้แรงอธิษฐานนั้นเข้าถึงจุดและสำเร็จก็ตามเข้ามาพร้อมกับขันติกลายเป็นคุณธรรมสี่ประการรวมกันอธิษฐานสัจจะอธิษฐานสัจจะวิริยะขันติเมื่อทำให้มากระลึกให้มากก็กลายเป็นบารมีสี่ประการนี้ที่รวมกันเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดปัญญาบารมีให้เกิดเมตตาบารมีและอุเปขาบารมีในที่สุดเมื่อเราได้ครบทั้งบารมีในการที่นั่งภาวนาอยู่นี่แหละเนี่ยการสั่งสมทัสสะบารมีบำทั้งสมทัสสะบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่เราก็เริ่มต้นในการนำอิทธิบาททั้งสี่ประการฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะความพอใจจะต้องเร้าให้เกิดความพอใจวิริยะความภาคเพียรพยายามอยู่ในวิริยะบารมีในการบำเพ็ญอยู่แล้วจิตตะคือการจดจ่อนั่นเขาคือการทำจิตของเราให้นิ่งทำจิตของเราให้สงบด้วยวิธีการต่างๆดังเช่นที่เรากำลังนั่งภาวนาอยู่ดีวิมังสาใคร่ครวญอัตถธรรมธรรมะที่มันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเราก็ใคร่ครวญด้วยความพินิจพิจารณาหรือวินิจฉัยมันก็จึงจะเกิดผลแล้วก็เป็นที่ยอมรับเราก็ได้บำเพ็ญอิทธิบาทแล้วอิทธิบาทสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอะไรเป็นอินทรีย์ตัวนี้แหละตัวที่เราจะทำความเข้าใจอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการกระทำเป็นใหญ่ในการปฏิบัติสัทธินทรีย์ความเป็นใหญ่ในศรัทธาศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมการมานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมคนส่วนใหญ่ที่มีจิตว้าวุ่นมานั่งแล้วจะทุรนทุรายบางคนนั่งแล้วฟุ้งซ่านจิตไม่สงบนั่งสมาธิไม่ได้นานก็เพราะความตั้งใจมันยังน้อยดังนั้นเราจะต้องสั่งสมให้ศรัทธาในการปฏิบัตินี้เพิ่มขึ้น
แต่มันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติแล้วได้นัยยะหรือเห็นภาวะธรรมปรากฏแก่ตัวเราศรัทธาตัวนี้จึงจะปรากฏแต่เมื่อศรัทธามันยังไม่ปรากฏก็บังคับให้เกิดวิริยะวิริยินทรีย์ตัวที่สองวิริยินทรีย์คือความภาคเพียรพยายามอย่างดังเช่นผู้ที่เข้ามาบวชใหม่นั่งไปนั่งมาฟังเทศไปครึ่งชั่วโมงนี้ก็มันก็ต่อแต่นั้นก็จะฟุ้งซ่านเพราะยังไม่เคยความหยุดอยู่ของจิตที่จะฟังได้ให้เข้าใจนั้นก็ประมาณ 25-30 นาทีเกินไปกว่านั้นก็จะหลุดนอกจากผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างดีหรือเข้าถึงความสงบบ้างแล้วดังนั้นวิริยะเราจะต้องบังคับวิธีบังคับเพื่อที่จะให้มันได้ทนนั่งแล้วก็นั่งทนได้ก็โดยการกำหนดจิตมีวิธีนับกำหนดลมหายใจโดยการภาวนาด้วยเจริญอานาปานุสติซึ่งเป็นที่ถูกกับทุกจริตในการใช้อานาปานุสติพระพุทธเจ้าได้ใช้อานาปานุสตินี้ก็เพราะเหตุว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติไม่ได้ไปฝืนไปทำอะไรมันก็เกิดขึ้นแล้วหายใจเข้าหายใจออกมันมีมาตั้งแต่เราเกิดลืมตาอ้าปากดูโลกท่านจึงสอนให้เรากำหนดโดยมีสติจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าให้ยาวจนถึงสะดือหายใจออกยาวจนกระทั่งผ่านที่ปลายจมูกต่อจากนั้นเราก็กำหนดนับให้ได้120ครั้งด้วยจะเอา132ก็ได้เท่ากับอาการ32บังคับหรือให้อยู่ในกรอบนับยังไม่จบก็จะไม่เลิกจักไม่ล้มเลิกนับให้จบนี่เป็นการฝึกสร้างวิริยะสร้างวิริยินทรีย์เราคำบอดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ฝึกรอบแล้วรอบเล่าผ่านไปรอบหนึ่งเอารอบที่สองภาวะการต่างๆมันเกิดขึ้นพักไว้ก่อนเรากำลังขับเคลื่อนให้วิริยะนั้นมันเกิดขึ้นให้มันปรากฏครบตามที่เราต้องการโดยการนับนั่นเป็นกรอบวางเป็นกรอบไว้นี่เรียกว่าวิธีการสร้างวิริยะให้กลายเป็นวิริยินทรีย์มันก็จะเกิดความเป็นใหญ่ในการพยายามหลังจากนั้นเมื่อเราผ่านไปการนับผ่านไปครบชุดที่หนึ่งเข้าสู่ชุดที่สองชุดที่สามถึงชุดที่สี่ทั้งห้าชุดก็ได้ชั่วโมงหนึ่งกำหนดอยู่อย่างนั้นแหละนี่เป็นการฝึกแล้ววิริยะบารมีเกิดเมื่อวิริยะบารมีกลายเป็นวิริตินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการพยายาม
ในการทำความเพียรก็จะบังเกิดแล้วเห็นภาวะธรรมปรากฏในห้วงที่เรากำลังสร้างวิริยะให้มันเกิดขึ้นนั้นจิตก็น้อมลงไปสู่ความนิ่งคือความสงบภาวะการต่างๆเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นภาวะธรรมแล้วก็จะน้อมนำไปสู่การเป็นสมาธิของจิตเนื่องมามันเป็นดังนี้เราได้วิริยะเราได้ภาวะคือความรู้เกิดขึ้นความตื่นตัวความปิติความเป็นผู้มีจิตเปิดปรากฏขึ้นศรัทธาก็ค่อยๆเริ่มขึ้นเร้าใจเพื่อที่จะให้เราเน้นเข้ามาสู่การปฏิบัติเมื่อก่อนเพียงจะได้ยินคำบอกบุญว่าสร้างโน่นสร้างนี่สร้างอย่างนี้ได้บุญอย่างนี้ได้อานิสงส์อย่างนี้เราก็คิดขึ้นมาทันทีเราลำบากเราต้องการที่จะไปอย่างนั้นจิตก็ตัดสินทันทีว่าทำบุญบริจาคนั่นเรียกว่าศรัทธามันเกิดขึ้นในการบริจาคทานแต่นี้สัทธินทรีย์ตัวนี้ศรัทธาเกิดขึ้นในการปฏิบัติก็ต่อเมื่อเราได้เห็นธรรมได้เห็นภาวะการเสียก่อนเพราะฉะนั้นเราเข้ามาบวชพวกใหม่ก็มีอยู่เยอะอาจจะไม่เข้าใจก็จงตั้งใจสูดลมหายใจเข้ายาวๆเถอะหายใจเข้ายาวๆไว้แล้วหายใจเข้าออกยาวตามอารมณ์ของตัวเองก่อนหายใจเข้าไปยาวๆกำหนดตามถึงสะดือหายใจออกกำหนดตามมาถึงปลายจมูกจนกระทั่งเกิดความคล่องตัวแล้วจึงวางจุดวางจุดก็คือกำหนดลมหายใจที่ผ่านปลายจมูกอันที่หนึ่งอันที่สองลำคออันที่สามทรวงอกอันที่สี่สะดือเวลาหายใจออกอันที่หนึ่งสะดืออันที่สองทรวงอกสามลำคอสี่ปลายจมูกพยายามขับเคลื่อนก็จะเกิดภาวะการต่างๆในขณะที่เราอยู่กับอารมณ์นี้มันก็จะปรากฏในการบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเมื่อเรากระทำวิริยินทรีย์ของเราให้ปรากฏสัทธินทรีย์เข้ามาสนับสนุนเห็นภาวะธรรมต่อแต่นั้นสตินทรีย์คือสติมั่นคงเพราะเราได้ดำรงสติจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้อยู่แล้วขับเคลื่อนอยู่อย่างนี้ด้วยความตั้งใจเมื่อมันเผลอก็มาเริ่มต้นใหม่มันเผลอไปนับหลงไปก็มาเริ่มต้นที่จากมันหลงประสานเอาคละคาดคะเนเอาไม่ต้องมาเริ่มต้นหนึ่งสักระยะจิตมันก็ตั้งลำเมื่อจิตตั้งลำจิตเกิดสำนึกขึ้นมามันก็จะเป็นไปได้ดีทีนี้ตัวสติเมื่อวิริยะกับศรัทธาปรากฏสติก็มั่นคงเพราะเราจดจ่ออยู่แล้วเมื่อสติมั่นคงสมาธินทรีย์ความเป็นผู้นิ่งของจิตจิตสงบลดลงลดลงลดระดับลงมาสู่ฐานเราหายใจเข้ายาวจนถึงสะดือแล้วตั้งท
ฐานไว้ที่สะดือจิตก็ค่อยๆเลื่อนลงเลื่อนลงจากสุขเพื่อเพ่งเข้าไปสู่เอกคตารมณ์จิตก็จะนิ่งลงนิ่งลงสมาธิก็เข้าไปถึงที่สุดปัญญินทรีย์ความรู้เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งจิตมันโผล่งอยู่ด้วยความรู้สติจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าผ่านไปจิตรับรู้ลมหายใจผ่านออกมาจิตรับรู้เข้าออกเข้าออกก็จะเกิดความรู้อันเด่นชัดกลายเป็นปัญญานี่แหละจึงเรียกว่าอินทรีย์บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอินทรีย์มีอยู่5ประการสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาวิริยินทรีย์อินทรีย์คือการภาคเพียรพยายามสตินทรีย์อินทรีย์คือสติสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาเมื่อเราสร้างอินทรีย์ขึ้นมาแล้วพละห้าก็จะตามมาพละห้าก็มีศรัทธาพลังศรัทธามีกำลังแล้ววิริยาพลังความภาคเพียรก็มีกำลังสติพลังสติยิ่งเพิ่มพลังรอบมีความรู้ความตื่นตัวสติความระลึกได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับสัมปชัญญะความตื่นตัวมากขึ้นสมาธิพลังสมาธิพลังขับเคลื่อนเข้าไปถึงเอกคตารมณ์เข้าไปถึงฌานปัญญาพลังตัวปัญญาสร้างแนวความคิดพัฒนาขึ้นให้เห็นเด่นชัดเนี่ยมาได้ทั้งสองนะบ่มอินทรีย์ให้แดกให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์5ให้เหือดหายนิวรณ์5นิวรธรรม5ประการคือข้อที่1กามฉันท์ความรักใคร่ในกามคุณความผูกพันจิตใจหมกมุ่นธรรมดาสัตว์โลกที่เกิดมาในสังสารวัฏนี้ก็มีกามเป็นอย่างเหนียวที่จะเกาะและยึดเหนี่ยวจิตใจของสัตว์โลกให้ตกอยู่ในห้วงแห่งกามก็คือกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมนี่เป็นอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอายตนะภายในเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกามคุณทั้ง5รัดลึงจิตใจของสัตว์โลกที่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้จึงเรียกว่ากามฉันทะพยาบาทก็คือความโกรธความขึงเครียดผูกเจ็บผูกพยาบาทจองกรรมจองเวรไม่ลดละหมายมั่นปั้นมือไม่ให้อภัยเราจะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นอภัยทานในการให้ทานนั่นก็คืออามิสทานธรรมทานแล้วก็อภัยทานอามิสทานก็ให้เข้าของเงินทองทรัพย์สินสลิงคารธรรมทานก็คือให้ธรรมะเป็นทานดังที่เรามานั่งปฏิบัติธรรมเราฟังเทศมาจากบนศาลาไทยบำเพ็ญในกรณียกิจเกี่ยวกับงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์เสร็จแล้วเราก็มาที่ลานธรรมก็ฟังการปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติธรรมดังนั้นการเปิดให้มีการ
แสดงธรรมและปฏิบัติธรรมพวกเราก็มีส่วนร่วมในการให้ธรรมให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเนรวัตธรรมทานอภัยทานก็คือให้อภัยแก่กันและกันสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมามีความเกี่ยวข้องกันทั้งนั้น มีความผูกพันอาจจองกรรมจองเวรกันมาในอดีตชาติทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมีกรรมมีเวรต่อกันเมื่อเรามาระลึกได้เกิดภาวะธรรมกับตัวเราแล้วก็จงอโหสิอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันอย่ามีความผูกเจ็บต่อกัน จงให้อภัยแก่กันได้กันแม้ตัวของเราก็ให้อภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่เจ้ากรรมนายเวรจึงเรียกว่าให้อภัยหรือให้อภัยทานเนี่ยการไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกเจ็บมันเป็นนิวรธรรมข้อที่สองในข้อที่สามทิฏฐมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอนในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาพร้อมกันที่นี่ต่างก็ตั้งจิตว่าจะบำเพ็ญเนสัญชิกะทุดงอันเป็นทุดงข้อที่13ทุดงควัฏเป็นสิ่งที่จะขจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางทั้งอย่างละเอียด ด้วยการกำราบตามขั้นตอนแต่ถือการไม่นอนเป็นวัดได้ชื่อว่าบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อคราวที่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการแล้วพระองค์ก็ได้บูชาถวายเนตร เสวยวิมุตติสุขอยู่ในที่ต่างๆ7 สัปดาห์7 วันจนกระทั่งปรากฏผลให้เราได้ถือปฏิบัติตามมาเนี่ยดังนั้นเราถือเนสัญชิกะทุดงก็คือการถวายเนตรพระพุทธเจ้า ปางถวายเนตรก็มีก็พระองค์ยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ว่าได้ตรัสรู้มาแล้วอยู่ถึง7 ราตรีดังนั้นการที่เรามาถือเนสัญชิกะทุดงก็ขจัดทินมิทธะอยู่ไปให้หลังเที่ยงคืนแล้ว ก็ถือว่าเราได้บำเพ็ญอย่างต่ำได้บำเพ็ญ เนสัญชิกะทุดงได้อย่างต่ำแล้วเนี่ยเป็นนิวรธรรมข้อที่สามทินมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นนั่งภาวนาอยู่ดีๆก็ มีสิ่งที่เข้ามากระทบกวนใจขึ้นมาเห็นภาพต่างๆภาพในความหลังจิตใต้สำนึกปรากฏขึ้นมาเกิดความทุรนทุรายจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านหรือมิฉะนั้นก็คิดเลื่อยเปื่อยคิดไม่มีจุดมันก็ทำให้ฟุ้งซ่าน หรือคิดเตลิดเปิดเปิงไปคิดในสิ่งที่มันไม่มีเหตุไม่เพียงพอแล้วผลมันจะเกิดอย่างไรข้อสุดท้ายข้อที่5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยแม้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็นั่งตั้งสงสัยอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมบางคนไปนั่งภาวนาแล้วก็กำหนดจิตว่ายุบหนอพองหนอ
แล้วเกิดความเย็นเกิดอารมณ์ขึ้นตรงจุดนั้นจุดนี้หายใจไม่ออกก็คือไปเพ่งไปบังคับดังนั้นเราต้องปล่อยให้เป็นไปตามปกติการเจริญอานาปานุสติขับเคลื่อนลมให้เป็นไปโดยปกติเพิ่มให้มันยาวขึ้นด้วยการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็จะทำความรู้สึกให้เรามีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นนี่แหละคำอธิษฐานของเรานะบ่มอินทรีย์สังหารนิวรณ์ให้เหือดหายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริร่วมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวัดสีทั้งห้าอันนี้ก็เป็นสมาธิแล้ว สืบสายวิตกวิจารปิติปิติกับสุขมันจะเกิดเป็นภาวะธรรมให้เราได้เห็นในขณะที่เรานั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะมีภาวะการเกิดขึ้นแต่ในชั้นแรกที่ฝึกใหม่เราต้องการที่จะนับให้ครบเราก็พักไว้ก่อนไม่ต้องไปกำหนดนับให้ครบมาครั้งที่สองหรือเซตที่สองเรานับได้คล่องตัวแล้วค่อยๆกำหนดก็จะเห็นปิติคือความที่มีจิตใจเปิดความเบากายความเบาใจปรากฏแก่เราเนี่ยจิตใจก็เบิกบานนะเหมือนจิตใจเบิกบานขึ้นคับอกทีเดียวบางคนก็เหมือนจะลอยตัวขึ้นไปต่อแต่นั้นความสุขก็แฝงเข้ามามีความสุขอันไม่อิงอามิตรเป็นความสุขที่อิงมาจากภาวะธรรมที่มันปรากฏคือปิติธรรมทำให้จิตเปิดทำให้กายเบาทำให้ความปลดเปลื้องการที่แบกภาระความคิดต่างๆมันก็หมดไปกายมีแต่จิตเปิดจิตพองตัวขึ้นเบาขึ้นต่อแต่นั้นก็เพ่งเข้าไปให้ถึงเอกคตาก็คือเน้นเข้าไปที่จิตเพ่งไปให้จิตรับรู้ว่าปิติกับสุขเกิดขึ้นในห้วงนึกแล้วก็นำปิติกับสุขกับแนวความคิดที่มันปรากฏขึ้นเพ่งไปที่ตัวรู้จิตก็ค่อยๆเลื่อนลงเลื่อนลงก็ไปสู่ฐานเพราะเราได้ตั้งไว้แล้วที่สะดือกึ่งกลางกายวิธีการของหลวงพ่อสดจะชี้เป็นแผนที่ให้ดูการกำหนดจุดต่างๆแล้วก็ให้เพ่งลูกแก้วเพื่อที่จะให้เกิดภาวะอันนี้เราก็กำหนดอย่างไรก็ได้มันก็จะเกิดขึ้นถ้าหากเรามีสติจดจ่อและจดจ้องอยู่กับลมหายใจเนี่ยเราสังหารนิวรณ์ให้เหือดหายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริร่วมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่เมื่อมันเข้าไปถึงเอกคตารมมันก็เป็นปฐมฌานแล้วต่อแต่นั้นมันก็จะฝึกเกิดชวนะของจิตเกิดแนวความคิดและความรู้มันก็จะเกิดเป็นระยะขึ้นมากับตัวเราถ้าหากเราไม่ไปกังขาไม่เกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาก่อนเนี่ยตัววิจิกิจฉามันก็จะเกิดขึ้นมากลางกั้นดังนั้นเราต้องตัดอะไรมันจะเกิดก็มันเกิดไม่ต้องไปกลัว
เราก็จะทำจิตของเราให้นิ่งเป็นสมาธิเข้าไปถึงปฐมฌานต่อแต่นั้นเมื่อเรากำหนดอธิษฐานให้เอกคตารมณ์อยู่ได้นานได้นานเป็นหลายๆนาทีหรือมากกว่านั้นถ้ามันถอนมาก็มาเริ่มใหม่ฝึกลงไปอย่างนั้นก็ลงไปที่เดิมขับเคลื่อนอยู่อย่างนั้นสองครั้งสามครั้งมันก็จะดิ่งลงไปทำสมาธิให้ปรากฏทำฌานให้เกิดขึ้นจากปฐมฌานต่อมาทีนี้เมื่อเราถอนมาแล้วเรากำหนดว่าจะเข้าใหม่ไม่ต้องไปบริกรรมเพียงแต่ระลึกเท่านั้นแหละจิตก็นิ่งลงไปปิติสุขวิตกวิจารไม่มีมีแต่ปิติกับสุขกับเอกคตาสามตัวก็กลายเป็นทุติยฌานนิ่งลงไปถอนออกมาเมื่อเราต้องการเข้าไปใหม่ชวนจิตหรือภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นทีนี้ปิติมีแต่สุขกับเอกคตาปิติไม่มีเมื่อเรานิ่งลงไปอีกถอนออกมาต้องการที่จะเข้าใหม่ที่มันเกิดมันนิ่งลงไปเกิดพลังมากขึ้นก็มีแต่เอกคตาและอุเปกขาก็กลายเป็นจตุทฌานเนี่ยมันจะเรียนรู้ขึ้นมาเองแต่เราไม่ต้องไปตั้งเจตนาหรือตั้งรอท่าทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าจะต้องได้อย่างนั้นจะต้องได้ทำอย่างนี้ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนให้เราได้ปรากฏมันก็เข้าไปถึงพร้อมด้วยวาสีทั้งห้าคือความชำนาญชำนาญในการเข้าพอเราหายใจเข้ายาวท่านน่ะเราเคยมาแล้วพอหายใจเข้ายาวท่านแหละจิตก็นิ่งรืดลงไปเมื่อจิตมันนิ่งลงไปแบบนั้นเข้าไปสู่ความสงบนะเนี่ยชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่พอมันเข้าไปแล้วเราก็กำหนดให้มันตั้งอยู่ไม่ให้มันเคลื่อนไม่ให้มันสั่นไหวให้มันนิ่งแล้วก็ชำนาญในการอธิษฐานคือมันขณะที่มันตั้งอยู่เราต้องอธิษฐานเข้าไปด้วยอธิษฐานเสร็จก็จะนิ่งตั้งนิ่งชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการอธิษฐานชำนาญในการพิจารณาพิจารณาให้ถวดให้ทั่วให้ท่วนทั่วแล้วก็ชำนาญในการออกเรียกว่าวสีทั้งห้าเดินมัคคาภริยะสมังคีก็เดินตามแนวทางมัคมัคมีองค์8ประการล้างธุลีกิเลสให้ศูนย์ตอนนี้มาล้างธุลีกิเลสแสงสว่างที่มันปรากฏในห้วงแห่งการที่เรานั่งภาวนานั้นนั่นแหละฉายแสงออกมาสู่กระแสจิตว่ากระแสจิตของเราขณะนี้กำลังสว่างกำลังสะอาดปราศจากธุลีคือกิเลสเพราะอำนาจของสมาธิข่มให้จิตของเรานั้นนิ่งแต่ยังไม่ได้ทำลายกิเลสยังไม่ได้คลายกิเลสกิเลสมันยังเกาะมันยังฝังอยู่เพราะนั้นล้างธุลีกิเลสให้ศูนย์ตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงร่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ประโยชน์คือนิพพานพระนิพพานนั่นเองขอคุณไทยขอคุณพระรัตนตรัยตอนนี้เราเน้น
ขอบารมีขึ้นมาแล้วขอคุณพระศรีรัตนตรัยก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธานุภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้า9ประการนั่นเองมันก็จะรวมไปถึงธรรมานุภาพผลแห่งการปฏิบัติธรรมธรรมะเกิดขึ้นไม่อ้างการอ้างเวลาคุณของพระอริยสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญรวมกันเป็นอนุภาพของพระรัตนตรัยคุณไทยอธิราชเทวาคำว่าไทยอธิราชเทวาก็คือผู้เป็นใหญ่ในเทวาดูแลมวลหมู่มนุษย์สัตว์โลกก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งชั้นจาตุมสวรรค์ทั้งสองชั้นนี้จะดูแลและคอยช่วยเหลือเราจะเห็นได้จากตำนานหรือว่าในพระไตรปิฎกก็มีพระเท้าสักกะเทวราชคือพระอินทร์เท้าจตุโลกาบาลทั้งสี่มาเกี่ยวข้องเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญภาวนาแม้กระทั่งเทวดาอันธพาลคอยขัดขวางภิกษุไปเจริญสมณธรรมเพราะยังเป็นเทวดาอันธพาลอยู่ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอคุณไทยอธิราชเทวาคุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์เนี่ยคุณมารดานะขึ้นก่อนในภาษาบาลีเพราะมารดาเป็นผู้อุ้มท้องเป็นผู้ดูแลลูกที่จะเกิดขึ้นมาอาศัยครรภ์ของมารดาเนื้อหนังมังสังของมารดาก่อให้เกิดเพิ่มขึ้นเป็นเนื้อเป็นหนังได้เชื้อไปจากบิดาคุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์คุณความดีทุกประการความดีที่เรากระทำมันเนี่ยประมวลมาเป็นแรงอธิษฐานให้เกิดเป็นพลังสร้างให้เราเกิดผลเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจเราได้มากระทำความดีไม่มีที่ใดที่จะเปิดตลาดบุญให้เราได้กระทำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในกลางกรุงนี้ก็มีสถานที่แห่งนี้เป็นที่เรื่องลือกันไปว่า ผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็มาเถอะมาที่วัดสังฆทานแล้วไม่ผิดหวังอย่างน้อยที่สุดก็สมหวังตามเจตนาที่เรามุ่งไว้หลังนั้นเมื่อเข้ามาแล้วตั้งใจพยายามขับเคลื่อนให้เกิดวิริยะอาจจะนั่งไม่ทนสำหรับผู้ใหม่อาจจะนั่งพลิกไปพลิกมาเกิดเวทนาขึ้นก็ขอให้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปเพื่อมันจะได้ลืมจากการที่เรานั่งลุกนั่งทุรนทุรายอยู่นั่นอันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องที่เราอธิษฐานภาวนาเราตั้งจิตอธิษฐานคุณไทยอธิราชเทวาคุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เหือดหายนะความทุกข์ความร้อนอะไรความทุกข์ร้อนของกายก็คือความปวดความเมื่อยความไม่สบายความทุกข์ร้อนของใจก็คือความคิดฟุ้งซ่านคิดไปถึงเรื่องเก่าๆคิดไปถึงเรื่องที่เกิดการทะเลาะเกิดการหมายมั่นปัดมือกันมาเนี่ยเราถึงอ้างเอา
ทำลายมารห้าให้พินาศเนี่ยมารห้าคืออะไรมารห้าก็คือกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารมัจจุมารนี่คือมารห้าปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังความมุ่งหมายในกาลบัดนี้เถินนี่เป็นการอธิษฐานจิตให้เกิดความสุขทีนี้มารห้าที่มันคอยที่จะล้มล้างบัลลังก์สมาธิของเราก็คือกิเลสมารคืออารมณ์ที่เศร้าหมองมันคิดขึ้นมาคิดฟุ้งซ่านคิดให้เราทุรนทุรายไม่อยากให้นั่งทีนี้ขันธมารมารคือขันธ์มารคือเบญจขันธ์ก็ร่างกายของเรานั่งอยู่นานๆเป็นครึ่งชั่วโมงมันก็ปวดขาปวดเมื่อยเกิดความทุกขเวทนาขึ้นมาจิตก็ทุรนทุรายนี่เป็นขันธมารอภิสังขารมารคือการคิดการปรุงแต่งจนกระทั่งฟุ้งซ่านเตลิดเปิดเปิงไปเรานั่งอยู่นั่นก็คิดไปนอกเหนือจากที่มันเป็นอยู่เทวบุตรมารสร้างเป็นตัวเป็นตนก็คือความคิดนั่นแหละสร้างให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมายกขึ้นมาเรียกว่าฝันกลางอากาศฝันกลางวันมัจจุมารมารคือความตายเมื่อความตายมาถึงแล้วจะผัดเพี้ยนอย่างไรก็อยู่ไม่ได้ก็จะต้องไปจะทำความดีสักครึ่งนาทีก็ไม่ได้เนี่ยคือได้อธิบายถึงคำอธิษฐานภาวนาตอนนี้เราก็มาเจาะจงลงที่ตัวเราทำอย่างไรสัทธินทรีย์กับวิริยินทรีย์จักปรากฏเราต้องมาขับเคลื่อนกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวอันดับแรกเพียงแต่กำหนดสองจุดปลายจมูกและสะดือเมื่อคล่องตัวก็กำหนดสี่จุดปลายจมูกลำคอทรวงอกสะดือสะดือทรวงอกลำคอปลายจมูกขับเคลื่อนสำหรับผู้ใหม่ขับเคลื่อนสำหรับสติสัมปชัญญะอย่างไม่พร้อมแต่ทีนี้เมื่อเกิดภาวะธรรมเราผ่านการฝึกเราผ่านการนับมาสองจบสามจบสี่จบต่อทีนี้เราก็จะฝึกเพื่อให้เกิดภาวะธรรมจิตของเราก็จะนิ่งลงขณะที่มันจิตนิ่งลงไปสักระยะไม่เกินนาทีหรือครึ่งนาทีก็จะเกิดความเบากายเบาใจเริ่มมีปิติ เริ่มมีความสุขบางคนก็เก่งทั้งตัวอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เป็นปิตินั้นมันมีถึง5ประการกายสั่นไปสั่นมาเอ็นไปเอ็นมาก็มีเก่งทั้งตัวก็มีตัวหนักตัวใหญ่เพิ่มขึ้นปรากฏว่าตัวมันใหญ่เพิ่มขึ้นก็มีก็สุดแท้แต่เราให้พิจารณาปิติกสุขแล้วทีเนี้ยภาวะการเหล่านั้นเกิดขึ้นความรู้เกิดกำกับว่าเราจะต้องทำอย่างไรฟื้นสติให้เต็มร้อยเอาสติ
เพิ่มขึ้น สัมปชัญญะความรู้ตัวก็กลายเป็นตัวรู้เน้นไปที่จิตตัวรู้ก็รู้ภาวะการเกิดขึ้นเมื่อเราเพ่งลงไปจิตก็จะนิ่งลงนิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงลงไปสู่ฐานลงไปได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เพ่นออกก็มาเริ่มใหม่มาเริ่มกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวใหม่ขับเคลื่อนอยู่อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าฝึกสมถะฝึกสมถะให้เกิดความชำนาญเพราะเราไม่ได้อยู่ในช่วงของพุทธกาลในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์โดยมีบุคคลหนึ่งเป็นผู้ข้องเป็นผู้เกี่ยวข้องปรารถนาพบพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ข่ายคือญาณของพระองค์แล้วพระองค์ก็พิจารณาว่าเมื่อเราไปสู่จุดนี้ธรรมมาพิสมัยคือการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นกับชุมชนด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าที่ดำบำเพ็ญบารมีมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปก็จะเป็นพุทธานุภาพให้เกิดให้บันดาลให้ผู้เข้ามาชุมนุมนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนจุดที่จุดลงไปคนเหล่านั้นก็ตั้งตารอฟังเมื่อฟังจิตคอยตามไม่คิดอย่างอื่นเพราะความอัศจรรย์ในการที่เห็นพระพุทธเจ้ามาปรากฏผู้มีบุญปรากฏแล้วจิตเกิดปิติปราโมทย์อย่างสูงสุดนั่นก็เพราะบารมีธรรมและคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างคุมอย่างเกื้อหนุนให้แก่เรามาจนทุกวันนี้ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวธรรมะขึ้นมาคนเหล่านั้นก็คิดตามเขาไม่ได้คิดอย่างอื่นคิดตามจดจ่อจดจ้องที่จะฟังธรรมะพระพุทธเจ้าจะกล่าวอะไรให้แก่เราฟังไปแล้วก็เกิดปิติจิตก็คอยตามก็เข้าถึงจุดหลุดพ้นได้โดยเร็วผลด้วยปัญญานี่แหละท่านจึงว่าปัญญาสอนเมื่อได้ปัญญาแล้วก็รักษาสมาธิและศีลของผู้ถือปฏิบัตินั้นอย่างยิ่งยวกเพิ่มเป็นทวีคูณแต่มาในยุคนี้เราเทศให้กันฟังอย่างไรอย่างไรใจก็ไปอยู่จุดหนึ่งหูก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างมีแต่อาการนั่งพลิกไปพลิกมาเหลียวไปเหลียวมาเท่านั้นเองถ้าจิตไม่นิ่งดังนั้นท่านจึงให้เรานั่งนิ่งกำหนดจิตกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกพอจิตมันนิ่งจิตมันตั้งลำมันก็จะเกิดการฟังเข้าใจเกิดขึ้นดังนั้นในยุคนี้จึงอาศัยวิธีการฝึกให้จิตเป็นสมาธิฝึกจิตเพื่อที่จะให้เกิดพลังเกิดสมถะคือจิตมีพลังเมื่อเรากระทำอย่างนี้หนึ่งกระแสจิตเราก็เห็นสองพลังจิตเราก็รู้ทั้งเห็นปรากฏในขณะที่เรากำลังขับเคลื่อนกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวอยู่ดีกระแสจิตก็คือแสงสว่างปรากฏเด่นชัดบ้างปรากฏสลัวสลัวบ้างเห็นมุบมุบมิบมิบผุบผุบโผโผดำดำแดงแดงอะไรก็แล้วแ
มันจะปรากฏของมันไปเองจนกระทั่งจิตของเรานิ่งก็จะใสเมื่อเราอธิษฐานจิตขอให้ปรากฏเป็นแสงสว่างก็จะเป็นแสงสว่างพุ่งมาหรือแสงสว่างผ่านไปผ่านไปผ่านไปเมื่อเราเพ่งไปก็จะดึงเราออกไปเรื่อยๆเราดึงกลับมาอธิษฐานขอให้น้อมมาที่จิตตัวรู้มันก็จะเข้ามาถ้ากระแสจิตของเรายังไม่นิ่งพลังจิตของเรายังไม่มั่นคงมันก็จะสั่นไหวดังนั้นการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเป็นการเติมเต็มพลังเป็นการเติมเต็มกระแสตัวนี้แหละเรียกว่าภาวนายังความมีความเป็นให้ปรากฏหายใจเข้าก็เติมเต็มหายใจออกก็ถ่ายถอนสิ่งที่มันหมักหมมออกมามันก็เลยถ่ายเทกันอยู่อย่างนี้จิตมันก็จะนิ่งลงนิ่งลงอย่างน่าอัศจรรย์แต่ก็มีสติคอยกำกับนี่แหละลักษณะอย่างนี้คือพิจารณาดูจิตของเราด้วยว่ามันลงอย่างไรอย่างไรไม่ต้องไปกังขาไม่ต้องไปวิกิจิตมิวิจิกิจฉาไม่ต้องไปลังเลว่าถูกไม่ถูกทำลงไปอย่างนี้เมื่อกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวเมื่อคล่องตัวแล้วก็กำหนดลมหายใจยาวเฉยๆจนกระทั่งคล่องตัวแล้วหายใจกำหนดพร้อมกับบริกรรมว่าพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกก็ได้ตอนนี้จะทำอย่างไรก็ได้แล้วในเมื่อเกิดความชำนาญแล้วเพียงแต่ว่าเรากำหนดหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วกั้นไว้นิดหนึ่งอธิษฐานขอให้เกิดพลังพลังเหล่านั้นก็กลับขับเคลื่อนมาทันทีก็เข้าถึงจุดเป็นเอกคตารมณ์เนี่ยมันเกิดความชำนาญขึ้นมาเองความรู้ปรากฏกำกับกันอยู่อย่างนั้นเมื่อมีสติอยู่ตราบใดสัมปชัญญะความรู้ตัวก็รู้ทั่วในขณะทำอยู่อย่างนั้นรู้จักทุกขณะรู้ว่าขณะนี้อะไรเกิดขึ้นขณะนี้อะไรดับไปทีนี้กระแสจิตเราเห็นแล้วพลังพลังจิตก็คือเอกคตาที่มันนิ่งลงไปได้นานๆนิ่งลงไปดูเกิดความพอใจมั่นใจในการที่เรานั่งแล้วมันนิ่งลงไปนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละเป็นพลังจิตนอกจากกระแสจิตพลังจิตแล้วก็คลื่นของเขาเรียกว่าสื่อมันก็จะปรากฏฉายแสงออกไปบุคคลนั้นก็จะอิ่มหน้าตาก็เอิบอิ่มมีความสุขหน้าตาไม่หมองคล้ำและเศร้าหมองผิวจะคล้ำจะดำอย่างไรก็แววตาสดใสเป็นลักษณะอย่างนี้เนื่องจากกระแสจิตและพลังจิตก็พัฒนาเป็นคลื่นเหล่านั้นก็รวมไปถึงบุคคลทั้งอยู่ในโลกทั้งละจากโลกที่อยู่ในโลกแห่งวิญญาณคลื่นนี้มันสามารถข้ามภพข้ามมิติในโลกมนุษย์และมิติในโลกแห่งวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลื่นที่ได้จากอำนาจสมาธิเมื่อฝึกจิตให้เข้าถึงเอกคตารมณ์อยู่ในระดับฌานเมื่อบุคคลใดเจริญฌานหรือทรงฌานอยู่นี้ถ้าตายไปก็ไปบังเกิดในพรหมโลกดังนั้นกระแสหรือว่าคลื่น
มันก็อยู่ทั้งในโลกนี้แล้วก็ข้ามภพไปสู่โลกของวิญญาณดังนั้นบุคคลผู้ที่จะเข้าไปสู่โลกอยู่สวรรค์สู่นรกเห็นภาพต่างๆได้มันก็อาศัยมิติอาศัยคลื่นที่มาจากกระแสจิตและพลังจิตที่เราฝึกไว้ได้ดีแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ที่มันเกิดขึ้นจากอำนาจจิตที่ฝึกได้ดีแล้วดังนั้นบรรดาฤาษีชีภัยที่อยู่ในปลายศาสนาหรือนอกศาสนาในปลายศาสนาก็ออกไปบำเพ็ญปฏิบัติดังที่ในเดือนนี้เป็นเดือน10วันเพ็ญเดือน10ก็เป็นวันศาสตร์เป็นวันที่สาธุชนทั้งหลายจะดำลึกลำลึกถึงคุณูปการของบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับสูญไปแล้วก็จะได้มาบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เพราะว่าเรื่องมีอยู่ว่าในปลายศาสดาของพุทธเจ้านามว่าโกนาคมกระดุมพีคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติเพียงพอเมื่ออายุสมควรแล้วมอบเสบียงกังทรัพย์สมบัติให้นายเสมียนว่าส่วนนี้สำหรับเลี้ยงดูบริวารอีกส่วนนี้สำหรับถวายสมณชีพราหมณ์ให้เป็นของสงฆ์แล้วตัวเองก็ไปบำเพ็ญพจน์พรหมจรรย์อยู่ในป่าหิมวันตประเทศเพราะอยู่ในปลายศาสนาแล้วธรรมะมันก็อาจจะแปรเปลี่ยนคนในยุคนั้นก็จะบำเพ็ญให้ได้ฌานให้ได้ญาณมุ่งหวังกันอย่างนั้นทีนี้นายเสมียนนั้นก็ที่ว่าตัวเองเป็นใหญ่แล้วต่อมาก็บริโภคอาหารการกินเหล่านั้นที่ส่วนแบ่งที่เอาไว้ให้สำหรับเลี้ยงชีพหมดไปก็ยังเหลือของสงฆ์ก็พากันกินของสงฆ์เหล่านั้นพอตายไปก็ไปเป็นเปรตอดอยากสิ้นพุทธันดรหนึ่งศาสนาของพุทธเจ้านามว่ากัสสปะเปรตที่ไปเป็นเปรตเหล่านั้นก็อดอยากอยู่สิ้นพุทธันดรก็จะได้รับคำตอบว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าโคดมพวกเปรตเหล่านั้นจึงจะได้พ้นจากภาวะก็ตั้งตารออยู่อย่างนั้นเพราะอดอยากมาเป็นสิ้นพุทธันดรหนึ่งแล้วพอมาศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าโคดมของเราเมื่อคราวที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญทำทานได้สร้างวัดเวรุวันให้เป็นวัดแรกถวายแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาเปรตเหล่านั้นก็มาแสดงอาการให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นญาติของพระองค์ก็ทำบุญทำทานไปให้ในวันเพ็ญเดือน10นี้ให้ครบกระบวนการบรรดาเปรตเหล่านั้นก็พ้นจากภาวะก็กลายเป็นเทวดาตามกรรมของตัวเองที่ได้กระทำมาไว้แล้วหมดกรรมอันเป็นปาปธรรมเหล่านี้ไปสู่ภูมิแห่งตนไปสู่ฐานะแห่งตนตามอำนาจกรรมดีทำไว้ก็คือวันเพ็ญเดือน10นี่นะที่เราทำบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารในวันที่16ที่จะถึงนี้เป็นวันศาสตร์ดังนั้นเมื่อเรามาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมเรายิ่งแผ่
ส่วนกุศลที่เราได้กระทำนี้มันยิ่งเด่นชัดเพราะเรามารู้กายรู้ใจมีภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นกับตัวเราในขณะที่เรามานั่งปฏิบัติธรรมอยู่นี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็เป็นที่น่าอนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้ขับเคลื่อนได้พยายามฝึกปฏิบัติ รักษาข้อวัดปฏิบัติในแนวนี้ไว้และให้อนุชนรุ่นหลังได้มาถือปฏิบัติตามได้บำเพ็ญภาวนาจะเห็นไม่เห็นจะรู้ไม่รู้จะได้ไม่ได้แต่กิริยาบุญที่เราได้มาบำเพ็ญภาวนาและปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันก็จะเกิดผลแล้วการภาวนา นั่นมันทำให้เกิดปัญญาดังนั้นบุคคลต้องการรวยจึงทำทานดังนั้นคนไทยเราจึงทำทานกันมากเพราะต้องการมีความร่ำรวยด้วยสมบัติพัสถานเห็นบุคคลนั้นเขามีบ้านช่องใหญ่โตมีทรัพย์สินสลิงคารมีข้าทาสมีบริวารมีคนใช้มีคนสวนมีแม่บ้านมีอะไรมากมายก็อยากจะมี ก็เกิดศรัทธาใคร่ที่จะบริจาคให้ทานอยากรวยก็ให้ทานอยากรูปงามก็ให้สมาทานศีลเพราะศีลเนี่ยบังคับหรือว่าเข้าไปจัดระบบการปฏิบัติกายวาจาของเราให้เรียบร้อยดังนั้นคนมีศีลโดยเฉพาะสังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนน้อม เคารพนบนอบพระเจ้าพระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่มีความเคารพมีความนอบน้อมจึงงามวาจาก็ได้รับการอบรมหรือว่าไม่กล่าวเพ้อเจ้อก็มีแต่กล่าวคำที่เป็นในทางที่ดีไพเราะสนอโสดเนี่ยคือรูปงาม แล้วก็เป็นผลพวงให้เกิดภพใดชาติใดผิวพรรณวรรณะผ่องใสรูปร่างสมส่วนสมกับที่จะเป็นนางงามทีนี้อยากจะมีปัญญาอยากฉลาดก็ให้ภาวนาก็เรามานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมขับเคลื่อนให้จิตของเรานิ่งด้วยมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยดูแล ก็จะทำให้เรานั้นเกิดความพร้อมนี่แหละคือการมาฝึกสมถะมานั่งภาวนานั่งภาวนาให้เกิดผลให้เกิดจิตเป็นสมาธิเข้าไปถึงฌานจนกระทั่งเกิดพลังจิตและกระแสจิตกลายเป็นคลื่นเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เป็นพลัง เป็นพลังที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าปรมาณูสามารถที่จะอธิษฐานไปอย่างไรก็ได้ตามความพร้อมในบทนั้นต่อแต่นั้นบุรพาจารย์ทั้งหลายสอนให้เรานั้นมาสร้างเพื่อให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เสา ท่านช่ำชองในสมถะสอนให้อย่างละเอียดว่าจิตสงบจิตนิ่งจิตเป็นสมาธิครบเป็นอย่างไรแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาอย่างไรหลวงปู่มั่นน้อมเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งเกิด ความรู้แจ้งจัดเจนช่ำชองในวิปัสสนานำมาพิจารณาสังขารร่างกายด้วยพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายของเราดีมันเกิดขึ้นมารวมตัวกันอยู่นี้ด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟ
แถมสองธาตุคืออากาศธาตุที่เราหายใจเข้าหายใจออกวิญญาณธาตุคือตัวรู้ก็จะเป็นตัวจิตให้เรามาพิจารณาแยกแยะแยกธาตุดินออกอะไรเป็นดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดอันนี้เป็นธาตุดินแล้วธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมันน้ำลายน้ำมูดเหล่านี้ที่มันอึมที่มันเยิ้มอยู่ในตัวของเราเลือดเหล่านี้เป็นธาตุน้ำแยกออกมันแยกไม่ได้ก็พิจารณาตามเป็นจริงพิจารณาตามแนวตามอสุภะเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เกิดญาณคือความรู้และปัญญาแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ความรู้ยิ่งปล่อยวางว่าสังขารนี้มันเป็นเพียงแต่สังขารเป็นเพียงเพื่ออาศัยจิตได้อาศัยไม่ใช่ตัวของเราแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นอยู่นี้ตัวอุปทานตัวนี้มันเป็นเหตุให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมมันขับเคลื่อนเราอยู่อย่างนี้เป็นวัฏวนอยู่อย่างนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจงยินดีในการภาวนาเร่งในการปฏิบัติธรรมเรามาบวชมีกำหนด3วัน7วันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีเวลาปฏิบัติธรรมเราได้กระทำอย่างนี้ดีกว่าบุคคลที่เป็นอยู่ด้วยความประมาทบุคคลไม่รู้การเกิดและไม่รู้การดับมีอายุตั้งร้อยปีบุคคลผู้มีอายุวันเดียวแต่รู้การเกิดการดับประเสริฐกว่านี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ก็ได้ความว่าบุคคลมีความประมาทเป็นอยู่ตั้งร้อยปีสู้บุคคลที่ไม่ประมาทรู้ธรรมมีอายุเพียงวันเดียวประเสริฐกว่าดังนี้เป็นต้นดังนั้นการที่เรามาถือประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้ดีกว่าวันไหนๆที่เราไม่ได้กระทำแล้วก็ขอท่านทั้งหลายจงยังความประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านนี้ให้ดีให้ยิ่งยวดให้มีอุตสาหะพยายามยิ่งขึ้นก็จะเจริญในธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่เกิดมาแล้วไม่เสื่อมเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็จะได้เข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นในที่สุดนี้ ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงอภิบาลรักษาท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาถือประพฤติปฏิบัติขอให้ท่านจงมีชีวิตอันสดใสเดินไปบนวิถีบุตรเดินไปบนวิถีพุทธในโลกอันนี้ชีวิตธุรกิจใดๆที่ประกอบกระทำก็จงอย่าขัดขวางด้วยบารมีธรรมที่ได้มาประพฤติปฏิบัติด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังฆานุภาพด้วยบุญญานุภาพและด้วยเทวตานุภาพตลอดไปด้วยบารมีธรรมและคุณธรรมของ ของบุรพาจารย์ทั้งหลายตลอดบุญกุศลของท่านที่ได้ประกอบกระทำมาแล้วในอดีตในปัจจุบันและจะกระทำในอนาคตขอจงมาเป็นพลังแห่งบุญเสริมส่งให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้อย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอให้ชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดี
มั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ์และในที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพรรณ ในชาติปัจจุบันนี้จงทุกท่านดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้